เป็นยังไงบ้างดีๆแม่ยายของผมเองรู้สึกยังไงบ้างล่ะได้เป็นแม่สามีคนแล้วนี่ธุลคาพาเทลผู้ชนะตลอดการกลับพ่ายแพ้ให้กับลูกสาวตัวเองฮะชนะได้หมดสินะแต่ถ้าพูดกันตามตรงแล้วป้าไม่ได้ผิดหรอก คนยุคใหม่เนี่ยหัวเื่อไม่แพ้กันไม่ยอมฟังพ่อแม่ตัวป้านเนี่ยพยายามอย่างมากเพื่อหยุดการแต่งงานของเราแต่ว่ามันไม่ช่วยอะไรเลยมันช่วยอะไรได้ไหมไม่เลยวันนี้รชนีเป็นเมียของผมแล้ว <c oughs> เป็นลูกสะพ้ยของครอบครัวชั้นกลางแล้วก็ขัดใจป้าเป็นอย่างมากทำให้ผมนึกได้เลยละ่ะ ผมจะจัดปาร์ตี้หลังแต่งงานที่สลัมของผมเองนี่แหละจะฉลองการแต่งงานกันหน่อยเชิญป้าไปร่วมด้วยนะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอย่าเอารถหรูๆไปด้วยละ่ะเพราะว่าที่สลัมนั่นเนี่ยมันไม่มีที่จอดให้หรอกเนะลองไปแบบธรมธรมดาๆเหมือนที่รชนีเคยไปเรียบง่ายเท้าเปล่าจะไปไหมละ่ะคุณแม่ยาย Mày to hay sao Mày Sẽ mới dòm hả ไม่มีทางโรเชนีชีวิตต้องพังลงไปเพราะว่าไปแต่งงานกับไอ้ขี้แพ้อย่างแกฉันไม่ยอมให้ชีวิตของโรเชนีพังเหมือนชีวิตฉันหรอกฉันจะไม่ยอมให้โรเชนีต้องลำบากเหมือนกับฉันไอ้สิทธัตมันจะฉลองสินะบอกเลยว่าฉันไม่ยอมให้การแต่งงานนี้มันอยู่ได้นานหรอก เร็ชามเร็วเข้าสิเกือบเสร็จแล้วค่ะยายลูกเคยของเราด้มาที่นี่ครั้งแรกนะโอ้อ นี่มันบ้าอะไรกันที่นี่ไม่ใช่บ้านสังคมสงเคราะห์ที่ใครจะเข้าออกก็ได้รชนี่แกตัดสินใจแล้วไม่ใช่เหรอว่าน,นี่ไม่ใช่บ้าน,กนแกแกถึงไม่ได้มาแต่งงานที่นี่แล้วทำไมละ่ะทำไมต้องมาส่งตัวที่นี่ละ่ะแกออกจากบ้านนี้ไปแล้วจะกลับมาทำไมธุรคาพูดอะไรนะ พอได้แล้วลูกสาวแกมาที่นี่ครั้งแรกหลังแต่งงานนี่เหรอที่แกทำกับลูกนะทำตัวเป็นแม่ดีๆสักครั้งจะได้ไหมยยังต้องพิสูจน์อีกเหรอคะหนูพิสูจน์มาตลอดชีวิตหนูให้ที่พักพิงหนูหาบ้านหรูๆให้อยู่หนูตามใจลูกทุกอย่างโรชนีอยากจะได้อะไรความรูหรา หนูให้ทุกอย่างหนูร้องไห้หนูทำงานเงื่อไหลเป็นเลือดหนูลำบากมามากเพราะอะไรกันละ่ะเพราะอยากให้โรชนีไม่ต้องลำบากเหมือนกับหนูไงละ่ะที่หนูทำงานหนักไม่ใช่เพื่อโรชนีหรือไงละ่ะแล้วโรชนีทำอะไรทธนนี้ไปกับคนชั้นต่ำเธอทำให้ความพยายามที่หนูทำมาทั้งชีวิตปนปี่ แทนที่จะให้เกียรติหนูโรเชนีทำอะไรจะทำให้หนูอับอายต่อหน้าพวกคนจนเธนพิสูจน์แล้วว่าเธอไม่อยากเป็นลูกของหนูถามเธอสิแม่ว่าเธอมองหนูเป็นแม่บ้างไหมถามเธอดูธุรคาพูดอะไรนะ รู้ไหมอะไรคือปัญหาการพิสูจน์ความเย่อหยิ่งความทนงตัวและก็เงินไงล่ะป้าพูดเป็นแต่คำพวกนี้ ไม่มีคำว่ารักหรือคำว่าห่วงใยออกมาเลยผมขอแนะนำเนะเลิกใช้คำไร้ร้ายพวกนั้นได้แล้วไม่อย่างนั้นสุดท้ายแล้วป้าจะรู้จักแค่คำคำเดียวคือคำว่าเหงาต่อให้ป้ามีทุกอย่าง ป้าก็จะรู้สึกว่าเหมือนตัวเองเป็นขอทานป้าทำงานหนักมาตลอดชีวิตสินะลำบากมามากใช่ไหมให้ความตุกอบรชนีมากใช่ไหมแต่ป้าไม่เคยให้สิ่งเดียวที่รชนีต้องการมาตลอดนั่นก็คือความเป็นแม่ ป้าให้ความหรูหลากับโรชนีแต่ว่าป้าไม่เคยพูดจาดีๆอบอุน่นอบอุ่นให้กับโรชนีเลยถ้าป้าทำแบบนั้นตั้งแต่แรกรชนีคงไม่มาขอความรักจากแม่ของผมหรอกเนอะถ้าป้าอยู่เคียงข้างโรชนีโรชนีคงไม่ต้องแต่งงานที่บ้านคนอื่นที่ไม่ใช่บ้านตัวเองแบบนี้ ป้านเนี่ยเป็นนักธุรกิจป้าจะตีราคาทุกสิ่งทุกอย่างแต่ป้าลืมไปใช่ไหมว่าความรักมันตีราคาไม่ได้ไม่ได้เลยไม่แต่น้อยผมเองไม่ใช่นักธุรกิจผมบอกป้าไม่ได้ว่าความรักมันมีราคาแค่ไหนแต่ว่าผมแนะนำให้ป้าได้นะ ศักดิ์ศรีของป้าความเย่อหยิ่งของป้าความมกมุ่นของป้าปล่อยวางได้แล้วแล้วก็มาก่อดโดชนีบ้างป้าท,ทำได้ไหมในฐานะลูกเขยของป้าผมสัญญาว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ดีและไม่มีคำถามไม่มีการคุยอดีต มีแต่อนาคตที่สดใสอนาคตที่เราทุกคนจะมีความสุขร่วมกันผมสัญญาเลยว้าวเยี่ยมเลยนะ เธอเป็นสามีที่ดีมากสินะพูดจากออกมาได้สวยหรูดีนี่ถ้าอนาคตหมดเงินเลี้ยงตัวเองขึ้นมาจะไปแสดงจำอวดข้างถนนไหมล่ะจะได้หาเงินได้บ้างยังไงล่ะฉันค่อนข้างมั่นใจว่าในอนาคต เธอก็คงจะต้องกินถั่วแบบหิวโหวยในหลังค่ารั่วน้ำฝนประทังชีวิตไปวันวันหนึ่งแค่ความรักมันทำให้อิ่มท้องได้ไหมไอ้พวกหลอกลวงพอแล้วดีๆ ออย่าก,กล้าพูดอะไรออกมาอีกห้ามพูดจกว่าร้ายสามีของหนูกับครอบครัวเขาอีกนะแล้วก็ถ้าเลือกอาหารคุณก็ลองกินถั่วสักถ้วยที่คนที่รักเราทำให้สิ เราจะรู้สึกอิ่มแน่นอนแล้วก็เข้าใจซะบ้างนะลูกสาวจะได้ให้เกียรติบ้างฉันบอกแล้วยังไงว่าผู้หญิงคนนี้ไม่รู้จักคำว่ารัก เธอเนี่ยทิ้งลูกสาวตัวเองตั้งแต่แรกแล้วยังไงล่ะรู้ไหมว่าเธอแกล้งทำเป็นหัวใจวายเพื่อหลอกลูกตัวเองจะไปคาดหวังอะไรอีกเธอไม่มีทางเข้าใจหรอกคุณกือพวกหลอกลวงรู้ไหมสามีของฉันผิดตรงไหน เขาผิดที่ยังเชื่อว่าคุณยังเป็นแม่คนได้เขาผิดที่ยังเชื่อว่าคุณอยากจะให้พรลูกสาวแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าผู้หญิงอย่างคุณมันไม่มีหัวใจคุณคือหุ่นยนต์ ที่เกิดมาเพื่อหาเงินเท่านั้นคุณมันไม่มีหัวใจเลยคุณคือหุ่นยนต์ที่เกิดมาเพื่อหาเงินเท่านั้นสิทธาเรามาที่นี่ทำไมกันเฮะคิดว่าเราจะได้อะไรความรักเหรอสิทธากลับบ้านเราฉันอยากกลับบ้านไปหาแม่ฉันแม่ของฉันกำลังรอฉันอยู่นะสิทธาฉันอยากจะกลับไปหาพ่อแม่ของฉันนะ ไปทางสิทธาตไปได้แล้วสิทธาดไปสิฉันหวังว่าฉันอยากจะมีแม่ที่คิดถึงฉันอยากมีครอบครัว ฉันจะให้ครอบครัวกับเธอเองแม่พ่อและฉันจะเป็นครอบครัวของเธอเองสิทธาสความสุขที่เธอให้ฉันตลอดสองวันนี้นะแม่ของฉันไม่เคยให้ฉันมาตลอด22ปีที่ผ่านมา แม่ฉันก็หกฉันสิทธาดเธอพยายามจะแยกเราจากกันนะฉันฉันไม่อยากจะเห็นแม่ฉันอีกแล้วสิทธอดแม่ฉันหลอกฉันเธอเธอหลอกฉันเรื่อยๆเลยเธอไม่รู้ว่าเราคือใครเธอไม่ผิดหรอกนะในสายตาเธอเราก็เป็นแค่คนจนไม่มีผู้หญิงรวยๆคนไหนที่อยากให้ลูกตัวเองแต่งงานกับคนจนหรอกนะ เสร็จมีแต่นายที่จะทําให้แม่ลูกคู่นี้กลับมาดีกันได้นายเท่านั้นนายเท่านั้นเธอเป็นแม่ยายของลูกแล้วนะไปสิไปขอพรเธอเพราะว่าถ้าไม่ได้พรจากเธอการแต่งงานครั้งนี้และความสัมพันธ์นี้ก็จะไม่สมบูรณ์นะสิทธาไปเถอะไปได้แล้ว หยุดทำไมสิทธา์เราไปแบบนี้ไม่ได้เราไปไม่ได้อะไรนะบ้าไปแล้วเหรอหมายความว่ายังไงเราจะไม่ไปไหนทั้งนั้นเรามาที่นี่เพื่อขอพรจากแม่ยายของฉันเราจะไม่ไปจนกว่าแม่ยายจะให้พรเธอเป็นอะไรไปสิทธาตถ้าโดนยามขนาดนี้นะเธอจะขอพรอ,อะไรอีกเราเข้าใจากันดีแล้วรชนี ทุกคนดูว่าเราต้องการอะไรแม่ฉันตอนฉันเสมอว่าถ้าผู้ใหญ่ไม่ให้พรความสัมพันธ์ก็จะไม่ราบรื่นฉันมาที่นี่เพื่อขอพรจากแม่ยายและฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นถ้าแม่ยายฉันไม่ให้พรเสียเวลาเปล่าๆสิทธาดดีๆไม่คุ่ควรกับความเคารพที่เธอมีให้ ดีดีตัดสินใจแล้วถ้างั้นก็ได้ฉันจะตัดสินใจบ้างฉันจะไปจากที่นี่ไปหาพ่อแม่สามีของฉันครอบครัวของฉันบ้านสามีของฉันที่ที่จาสาวทุกคนอยู่ ที่นั่นฉันได้ความรักจากคุณพ่อแล้วก็แม่ที่ฉันไม่เคยได้ฉันไม่อยากจะเสียเวลาที่นี่ที่ฉันทำแบบนี้เพราะว่าคำสอนของพ่อแม่ฉันฉันจะไม่ไปจากที่นี่ ถ้าแม่ยายของฉันไม่ให้พรเชื่อฉันนะรรชนีไม่ว่าฉันทำอะไรลงไปฉันคิดดีแล้วเนะแน่นอนสิเธอทำทุกอย่างจนทุกวันนี้วางแผนมาดีแล้วสิหลอกผู้หญิงรวยๆคิดว่าจะได้ตกถังเข้าวารมีโอกาสได้อยู่ในคฤราหา์หารูแล้วจะกลับสลัมไปทำไมกันล่ ส่าวางแผนเอาไว้เห็นไหมล่ะเธอจะอยู่กับแม่ยายไร้หัวใจคนนี้ก็ตามใจเธอเลยฉันจะไปจากที่นี่สิทธาด ถ้ากล้าก้าวเข้ามาในบ้านฉันไม่แต่ก้าวเดียวฉันจะบอกให้ยามมันลากหัวเธอออกไปนี่คือคำเตือนเข้าใจนะเดี๋ยวก่อนสิคุณไม่ยายคุณจะไปไหนเหล่าให้ลูกเขยคนนี้พูดอะไรหน่อยได้ไหมจะเรียกยามใช่ไหมเอาเลยสิเรียกเลยผมก็จะเรียกตำรวจด้วยผมจะบอกว่าคุณพยายาม ที่จะลักพาตัวผมพยายามที่จะสลับตัวเจ้าบ่าวในวิธีการแต่งงานของลูกสาวตัวเองการพยายามจะปลอมแปลงการแต่งงานมันคือคดีอาญาและเป็นคดีใหญ่ด้วยลองเรียกมันสิแล้วเรามาดูกันว่ายามจะลากหัวผมออกไป หรือว่าป้าจะโดนตำรวจลากออกไปกันแน่บอกได้เลยว่าตำรวจทำหน้าที่ของเขาแน่รชนีละ่ะถ้าเธอรู้ความจริงว่าคุณได้ทำอะไรลงไปคิดว่ารชนีจะรู้สึกยังไงคิดว่าเขาจะให้อภัยคุณไหมและตอนนี้รชนีก็โกรธคุณมากคุณจะเสียลูกสาวตัวเองตลอดการคุณจะไม่มีทางได้ลูกสาวของคุณคืนกลับมา อร่อยสิเรียกยามเลยเราจะต้องให้แม่ลูกคู่ดีดีกันให้ได้